เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้นภิกษุนั้นต้องการน้ำต้มถั่วเขียวข้นเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำต้มถั่วเขียวข้นเล็กน้อย